บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับนั่นก็คือการได้มาซาทาดะอิชิอิกุนซือญี่ปุ่นนะครับจากสมุทรปราการซิตี้เข้ามาคุมทีมถือว่าเป็นกุนซือที่ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่มาคุมทีมบ้านเราเมื่อปีที่แล้วนะครับกับสมุทรปราการซิตี้ที่พาทีมจบในเลขตัวเดียวได้ปีนี้สมุทรปราการก็มีเรื่องของสถานการณ์ทางการเงินที่ผิดแปลกออกไปนะครับต้องขายตัวหลักๆขายตัวผู้เล่นที่มีชื่อชั้นนะครับทำให้ผลงานของสุพการเองยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าในเรื่องรูปเกมมันก็สะท้อนให้เห็นถึงฝีมือของอิชิอินะครับในการทำเกมสร้างเกมต่างๆให้สุพการสามารถสู้กับทุกทีมได้แต่เป็นเกมโอเคเรื่องของศักยภาพของตัวผู้เล่นแล้วก็แรงเสียดทานต่างๆอาจจะสู้กับทีมอื่นลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าปีนี้สุดประการอาจจะผลงานไม่ดีแต่ว่าในตัวของอิชิอิเองยังได้รับคำชมอยู่การดึงตัวอิชิอิไปเนี่ยถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับบุรีรัมย์จริงๆกาม่าสามารถพาบุรีรัมย์จบเลขแรกด้วยการเป็นแชมป์เลขแรกนะครับพวกเขามีแต้มเท่าบุรีทางด้านของชูแบงคอกในนัดสุดท้ายแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าทำให้ขยับขึ้นไปกลายเป็นแชมป์ของเลขแรกนะครับอาจจะมีช่วงหนึ่งที่สะดุดบ้างนะครับแต่ว่าบทสรุปสุดท้ายของทางบุรีรัมย์ก็สามารถที่จะตีประคองตัวเองกลายกลับมาเป็นหัวตารางได้หลังจากจบครึ่งฤดูกาลแต่ก็กลายมีการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับก็สุดแล้วแต่มุมมองนะผมมองคือถ้ามองในมุมของผู้บริหารก็อยากจะเห็นอะไรที่แปลกใหม่หรือเปล่าแต่จริงๆอ่ะกาม่ากับบุรีรัมย์เนี่ยผมยังเชื่อว่าก็ยังไปกันได้นะในมุมของวิธีการทำงานเพราะว่ากาม่าเองก็เป็นกุนซือที่มีประสบการณ์ในลีกบ้านเราค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็การทำงานกับบุรีรัมย์เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเองก็เข้าใจทุกอย่างแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นการยกระดับขึ้นไปแหละนะครับสำหรับบุรีรัมย์เองเอชเอมีผลงานในระดับเอเชียให้เห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เขาเคยเป็นกุนซือในระดับเจลีกนะครับพาทีมคว้าแชมป์เจลีกแล้วก็สามารถขึ้นไปเป็นทีมในระดับที่เจอกับทีมระดับโลกอย่างเรอัลมาดริดนะครับเป็นรองแชมป์สโมสรโลกซึ่งก็ฝากผลงานตรงนั้นเอาไว้จนกลายเป็นโปรไฟล์ชิ้นใหญ่ของเขาภาพของอิชิอิกับบุรีรัมย์เนี่ยมันก็เลยยังเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะเห็นนะครับรวมถึงผมด้วยผมก็อยากเห็นว่าการที่เขาได้มีขุมกำลังที่แข็งแกร่งมากกว่าที่สุพรรณการเนี่ยพอมีอยู่ในมือแล้วเนี่ยเขาจะสามารถที่จะสร้างบุรีรัมย์ให้กลายเป็นทีมที่ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้หรือไม่บุรีรัมย์เคยพยายามที่จะถีบตัวเองขึ้นไปเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียนะครับแต่ว่าในช่วงหลังมาเนี่ยผลงานในระดับถ้วยเอเชียเนี่ยก็ยังไม่ได้ตามเป้าเพราะฉะนั้นการได้อิชิอิไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีอะไรหลายอย่างการันตีในส่วนของการทำงานของเขาอยู่แต่สุดท้ายนะครับเรื่องของการทำงานเนี่ยมันก็อยู่ที่ผลงานแหละครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่เรื่องของระบบวิธีการเนี่ยผมยังเชื่อว่าหลายคนห่วงผมเฉยๆนะอย่างเช่นเราเห็นว่าบุรีรัมย์เล่นหลัง3มาโดยตลอดอิชิอิเล่นแบ็ค4 4-4-2เป็นมาตรฐานของเขาเนี่ยผมเชื่อว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอยู่ที่ว่าการสร้างทีมเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะครับหรือแม้กระทั่งการทำงานร่วมกันของผู้บริหารของบุรีรัมย์นะครับที่มีสไตล์ที่ชัดเจนกับอิชิอิที่เป็นญี่ปุ่นที่ได้รับอิสระในการทำงานมาโดยตลอดเนี่ยจะไปกันได้หรือเปล่าผมเชื่อว่ามีการพูดคุยครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการทำงานร่วมกันแต่เป็นแค่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อยู่ที่ผลงานว่ามันตอบโจทย์กับสิ่งนั้นหรือไม่นะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ระดับบุรีรัมย์เนี่ยเอาง่ายๆว่าถ้าเทียบว่าอิชิอิต้องจำกัดจำเกียรติในการใช้งานตัวผู้เล่นที่สมุทรปราการเนี่ยที่บุรีรัมย์ไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วการลงทุนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยโดยเฉพาะในตัวต่างชาติค่อนข้างที่จะจัดเต็มอยู่แล้วล่าสุดก็ได้2ตัวผู้เล่นใหม่นะครับเป็นตัวรุกนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าดีกรีทีมชาติคองโกนะครับนั่นก็คือโจนาธานโบลิมกี้นะครับแล้วก็ตัวริมเส้นนะครับทีมชาติเคนยาอย่างอายุมาซิก้านี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะเรียกว่าโควต้าระดับท็อปนะครับที่บุรีรัมย์เอามาอีกแล้วเพราะฉะนั้นในเลข2น่าสนใจเลยครับการยกระดับตรงนี้ของบุรีรัมย์จะทำได้หรือไม่เอชอิจะสามารถที่จะแสดงศักยภาพที่เขาเคยมีมาในเจลีกได้ดีขนาดไหนผมว่าบุรีรัมย์จะกลายเป็นทีมที่น่าจับตามองอีกระดับหนึ่ง
พราะว่าจริงๆแล้วในยุคของกามาเนี่ยในปีนี้ผมก็ยกให้พวกเขาเป็นเต็งเหมือนเดิมนะครับแต่การได้อิชิอิไปเนี่ยก็ต้องดูครับสุดท้ายเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันเนี่ยไม่ได้มองกันแค่เรื่องของโปรไฟล์อย่างเดียวนะครับการทำงานฝีมืออะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันยังไม่สามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้สุดท้ายแล้วอยู่ที่ผลงานอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครการันตีได้ว่าการไปของอิชิอิจะสามารถสร้างบุรีรัมย์ให้แข็งแกร่งให้ประสบความสำเร็จอย่างที่หลายคนอยากเห็นนี่คืองานที่ท้าทายครับแล้วก็นี่คือฟุตบอลนะครับฟุตบอลไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เหมือนในเกมการแข่งขันแล้วเราไม่สามารถคาดเดาว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรได้จนกว่าเกมจะจบ90นาทีนะครับเช่นเดียวกันกับที่บุรีรัมย์ครับเราก็ไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ว่าอิชิอิจะสามารถเสกความยิ่งใหญ่ให้กับบุรีรัมย์ได้หรือไม่จนกว่าเราจะได้เห็นทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในโฉมใหม่ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับ